ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ค่ะมีให้บริการเช่าคลังสินค้าซึ่งมีถึง12โรงพื้นที่พักสินค้ากว่า120ไร่บริการขนส่งสินค้าพิธีการศุลกากรพร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องมือยกขนสินค้าที่ทันสมัยทำให้มั่นใจได้ค่ะว่าท่าเรือมีบริการแบบครบวงจรตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะเอาล่ะค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกล่าสุดนะคะบวกไป4จุดขอไป 5.23 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,391.27 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,554 ล้านและเราจะไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบร. ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณน่าฤดีคุณสุนันท์และท่านนักลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับครับตกลงนี่ 1,400 จุดเป็นประการสำคัญเลยนะครับและเป็นจุดเหมือนว่าเป็นสัญญาณบอกว่าถ้าใกล้เมื่อไหร่เนี่ยนักลงทุนในประเทศควรจะขายทำกำไรนะครับเพราะมันไม่ผ่านสักทีหนึ่งถ้ามองในภาพของอย่างที่ได้เคยกล่าวไปก็คือเรื่องแฟกเตอร์หรือเรื่องปัจจัยที่ทำให้ผ่านเนี่ยมันก็ไม่มีค่ะนะครับเรื่องราวของเทคนิคอลมันก็จะเห็นเป็นดับเบิลท็อปที่ประมาณ 1,400 ถึง 1,405 จุดค่ะนะครับค่ะนะครับเรื่องปัจจัยพื้นฐานมันก็ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาในรายการอยู่แล้วสิ่งที่ผมวิเคราะห์สิ่งที่ฝ่ายวิเคราะห์ ASL เราวิเคราะห์ก็คือเรื่องราวของเซนติเมนต์มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาขึ้นไปได้ค่ะเทคนิคอลก็ติดแนวต้านถูกไหมฮะเรื่องราวของปัจจัยพื้นฐานมันก็อัปเดตมาหมดแล้วมันก็ถูกฟอร์แคสต์กันว่าไม่ค่อยแจ่มใสมากนะถูกไหมฮะยังไม่มีวิวที่สวยหรูเลิศเลอมากมายนะนะครับนะฮะแบงก์ก็ยังออกแนวโปรเทคตัวเองอยู่โดยส่วนใหญ่นะกลุ่มธนาคารแต่ระดับราคาเขาน่าสนใจเท่านั้นเองเพราะว่าไพเปอร์บุ๊กเขา 0.5 กว่าๆเรียกไม่ถึง 0.6 เท่าอ่ะค่ะมันมีเรื่องราวแค่อัพไซด์เยอะแค่นั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวแค่นั้นถ้าคุณดูแค่3ข้อนี้มันก็ยังไม่มีอะไรดีอ่ะถูกไหมฮะค่ะก็เวลาดีก็ดีตอนฝรั่งกลับมาซื้อนะน่าดีขอคำถามทีหนึ่งก็ยังไงนะเวลามันจะดีก็ดีตอนฝรั่งกลับมาซื้ออ่ะถ้าฝรั่งไม่ซื้อนี่ก็หงอยกันไปทั้งตลาดฝรั่งเขากลับมาซื้อก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันดูเปรียบเทียบกันระหว่างสองตลาดเนาะนะครับว่าในตลาดดิลิเวอรี่กับตลาดที่เทียมันสัมพันธ์กันไหมค่ะอาจจะมองสองตลาดควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเขาซื้อแล้วเขาขายค่ะแต่เขาขายโดยตลอดเนี่ยก็ขายโดยตลอดแล้วก็มากลับมาซื้อขายโดยตลอดแล้วกลับมาซื้ออย่างเงี้ยหนึ่งช็อตวันทามแต่เราอย่าลืมว่าในระหว่างทางเขาทำอะไรกันบ้างแล้วเนสสุดท้ายแล้วมันออกมามันด้านมันเงินไหลออกนะค่ะถูกไหมฮะเราก็ดูกันแล้วว่าคอมเพลทีฟกันแล้วว่าคือสิ่งสำคัญที่สุดเงินไหลเข้าไหลออกอย่างการดอกเบี้ยระหว่างประเทศค่ะนะต้นทางปลายทางเป็นยังไงนะครับมันมีแค่นี้เองนะครับทฤษฎีที่เรียนมามีอยู่แค่นี้มันก็คือเอาไปตอบคำถามได้อะนะครับค่ะครับข่าวดีที่เรารอคอยในระยะสั้นๆนี่ดูมันว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยโดยเฉพาะดอกเบี้ยในประเทศใช่ไหมมันดอกเบี้ยในประเทศแล้วฮะที่ฟื้นการลดดอกเบี้ยการลดอัตราดอกเบี้ยเหรอฮะมันผมว่าทำได้ยากนะนะครับค่ะแต่จะทำได้ยากนิดนึงเพราะว่าทางด้านเฟดเองเนี่ยก็อาจจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงค่ะนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันด้วยนะครับค่ะนะฮะก็สัปดาห์นี้จะมีการประชุมของเราจะลดก่อนไหมค่ะของเราจะลดก่อนไหมยังตอบไม่ได้ของว่าของเราจะลดไหมนะครับถึงแม้ว่าเงินเฟ้อของเราจะปรับตัวลดลงมาโดยตลอดนะค่ะคือเราสวนทางกับทางด้านอเมริกานะอเมริกาคืออัตราเงินเฟ้ออย่างล่าสุดเนี่ยที่รายงานกันออกมาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อก็สูงมากนะค่ะนะครับค่ะถูกไหมฮะ
นะครับแล้วก็บอนด์ยิวอายุ10ปีนี่พุ่งขึ้นไปถึง 4.3% เลยค่ะนะครับสำหรับเราเองเนี่ยเท่าที่รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยติดลบมาโดยตลอดในกี่เดือนติดต่อกันแล้วอ่ะ8เดือนติดต่อกันแล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็แต่ก็ต้องรอดูท่าทีของแบงค์ชาติแหละเราคงทำอะไรมากไม่ได้แบงค์ชาติก็ไม่ได้แบงค์ชาติเราก็คงจะต้องมีแฟกเตอร์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขาต้องขบคิดกันนะว่าเขาจะลดอัตราดอกเบี้ยได้ไหมเนาะนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนนะนะครับค่ะอืมก็ถ้าแบงค์ชาติหรือกนง.ของเราเนี่ยประชุมกันอีกครั้งก็คือ10เมษายนแต่ว่าในระยะสั้นๆ สัปดาห์นี้ก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ19ถึง20มีนาคมตรงนี้นะคะในส่วนของเซนติเมนต์ที่มันจะมีผลต่อตลาดหุ้นเนี่ยจากการประชุมนี้ค่ะคุณธวัชชัยคะการประชุมครั้งนี้ค่ะคือมองว่าคงอัตราดอกเบี้ยแน่นอนแต่ที่ติดตามคือถ้อยแถลงของคุณเจอโรม พาวเวลถูกไหมคะครับก็คืออย่างนี้คือจากตัวเลขรายงานกันออกมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูกันด้วยว่า CPI และก็ PPI ของสหรัฐอเมริกาที่สูงกว่าคาดการณ์กันมันจะทำให้เฟดเองเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้มากกว่านะถูกไหมฮะตอนนี้เขาอยู่ที่ 5.25 ถึง 5.5 นะครับนะครับเขาคงจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนแล้วก็ถ้อยแถลงของคุณพาเวลของคุณพาเวลเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญด้วยค่ะนะครับเราก็ต้องคือมันรอดูอะที่รอดูอย่างเดียวเลยอะค่ะมันก็ไม่สามารถจะคาดการณ์อะไรได้แล้วเพราะว่ามันใกล้ละค่ะแต่ถ้าคาดการณ์คือเฟดน่าจะอยู่เฉยไม่ทำอะไรแต่ถ้าเป็นของเราเองเนี่ยกนง.เองเนี่ยถ้าจะลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะจากประเด็นเรื่องราวถ้าความเห็นนะจากประเด็นเรื่องราวของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5โทษทีนะครับเป็นเดือนที่5หรือว่ามันก็มีเหตุมีผลนะนะครับแล้วก็เรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ามันก็มีเหตุมีผลแต่คุณอย่าลืมว่ามันกระทบเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะใช่ไหมฮะเราก็ต้องรอดูกันว่ามันจะดีไหมแบงค์ชาติเขาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าพวกเราอยู่แล้วเพื่อต้องขบคิดเราแค่รอดูแต่ถามว่าแนวโน้มอ่ะกนง.จะลดอัตราดอกเบี้ยไหมใช่แนวโน้มของเฟดที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมใช่ไหมตอบว่าใช่แต่ถ้าให้ฟันตรงเป๊ะลงไปเลยนะมันไม่ได้เรามีหน้าที่แค่รอดูเขาแต่สิ่งหนึ่งที่มันชี้ชัดออกมาเลยก็คือ US bond yield อายุ10ปีของสหรัฐอเมริกามันพุ่งขึ้นมา 4.3% เนี่ยอันนี้มันบ่งบอกว่าเฟดเท่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะอันนี้มันเป็นตัวชี้เลยค่ะก็ระยะสั้นก็เป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงด้วยนะคะที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นมาใช่ฮะตอนนี้ทุกอย่างมันดูเหมือนว่าต้องรอต้องคอยทั้งหมดนะครับแต่ว่านักลงทุนภาพใหญ่เป็นอย่างนั้นภาพใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ภาพย่อยก็มีหุ้นให้คุณเลือกเช่นแค่ในรายตัวรายหลักทรัพย์คือถ้าเราไม่ได้ไปโฟกัสอยู่ที่เซ็นอินเด็กซ์เราโฟกัสที่รายหลักทรัพย์มันมีหุ้นที่เล่นเยอะมากสลับกันไปสลับกันมาโดยเพราะในโมดัลทีแวร์ยูเนี่ยมันวนเวียนอยู่งั้นน่ะลงซื้อขึ้นขายกันเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราไม่กังวลใจนะถูกไหมฮะแล้วเราไม่มีใบแอนนะว่าเราเล่นได้ตลอดนะคือถ้าคุณดูรายตัวเนี่ยผมดูโมดัลทีแวร์ยูเนี่ยที่โชว์กันอยู่20หลักทรัพย์เนี่ยมีหุ้นให้เราเล่นทุกวันจะเล่น2วันก็มีจะเล่นภายในวันก็มีอยู่ที่คุณเลือกที่เราเลือกว่าเราจะเลือกเล่นไม่เลือกเล่นยังไงมากกว่าแต่ถ้าเรามัวแต่มองภาพใหญ่เลยเนี่ยเป็นมุ่นเป็นงี้จะทนจะผ่านไม่ผ่านอันนั้นต้องไปดูอีกเวอร์ชันนึงคือในตลาดนึงมากกว่านะครับแต่ปัญหาคือมันมีรู้หุ้นเล่นทุกวันแต่เราไม่รู้จะเล่นตัวไหนสิก็ต้องดูฮะต้องดูตามบทวิเคราะห์ว่าจะเล่นตัวไหนได้ไม่ได้ยังไงมั่งคือหุ้นบางครั้งเนี่ยอย่างกลุ่มของธนาคารเนี่ยบางทีเนี่ยลงมาถึงช่วงหนึ่งเราก็ซื้อได้นะค่ะใช่แต่ตอนนี้ธนาคารเขากลับขึ้นมาอย่างกรณีของเคแบงก์ก็อาจจะมาชนแนวต้านที่126กรณีของแบงก์เทพลงมาเทส138แล้วอ่ะมันก็จะเป็นซัพพอร์ตเขาอ่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเคแบงก์ชนแนวต้านแบงก์เทพชนแบงก์เทพชนแนวรับตอนนี้กลุ่มอะไรที่มากลุ่มเรื่องราวของกลุ่ม
อันนี้น่าจะมาดีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมค่ะอย่างเงี้ยมาพอดูได้ใช่ไหมฮะอย่างตอนเช้าเนี่ยเราก็เชียร์สต็อกที่ก็เป็นอมตานะครับค่ะนะฮะก็น่าจะดูดีแล้วก็เรื่องราวของการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยคือแนวโน้มพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันกระทบอะไรกระทบกลุ่มที่เกาะการเงินอย่างเช่นสวัสดิ์ MTC ติดล้ออย่างโรงไฟฟ้าเก้า GTSC บีกริมแต่ก็ต้องบอกก่อนนะเก้า GTSC บีกริมเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเยอะแล้วค่ะแล้วก็ที่เขาขึ้นก็เพราะว่าเขาคาดหวังเรื่องค่า FC ซึ่ง FC ยังไม่ปรับกดเท่าไหร่ยังไม่ตกลงกันออกมานะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมฮะยังอยู่ที่เดิมเลยค่าไอทียังอยู่ที่เดิมเลยเรื่องราวเหล่านี้บางทีเนี่ยเราก็ต้องดูกันถูกไหมแล้วก็การเบิกจ่ายงบประมาณปี67เนี่ยนะครับนะฮะในช่วงปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาเนี่ยนะครับพอเบิกจ่ายมาเสร็จมันก็หนุนการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นก็คนที่น่าจะได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินที่อะไรเข้ามาจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลก็จะมีตัวของฟูจิเมนไทย CK Stakeยง BTS BE8 อย่างนี้เป็นต้นมันก็มีนะค่ะเป็นแต่ว่าเราคือฝ่ายวิเคราะห์ SL เรามีหน้าที่เลือกเลือกเป็นปีนเลือกเป็นรายหลักทรัพย์ค่ะผู้ที่ตัดสินใจเอาไปใช้คือใครเราแค่ทำเอกสารขึ้นมาทำการวิเคราะห์ขึ้นมาเพื่อประกอบพิจารณาการตัดสินใจถ้าจะเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของเราถูกไหมครับรายละเอียดมันมีหมดทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่ในบทวิเคราะห์นะและจิตใจทั้งหมดเลยแล้วคุณจะดูหุ้นหลายตัวเทคนิคอลเซสชั่นมันก็มีอยู่อีกเป็นเกี่ยวเทคนิคอลอยู่5หลักจำมีเส้นอินเด็กซ์หนึ่งหน้าค่ะนี่ไงค่ะครับดูก็เล่นยากนะดูคือทำมาหากินยากอ่ะคือจะไปรายตัวนี้ต้องหูตาไวจริงๆจังหวะต้องถูกค่ะคือซื้อให้ถูกขายแพง คือมันฟังเหมือนง่ายนะแต่มันเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นการไล่ราคากันมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่ายังคำถามเนี่ยอย่างคุณสุนันท์ถามผมอยู่ตลอดเวลาตอนลงมา1,300กว่าๆเนี่ยเล่นผมก็บอกแบงค์เคยลงมา 0.5 5152เท่าอ่ะแบงค์อ่ะบุ๊กแบงค์อ่ะไพเปอร์บุ๊กอ่ะแล้วทำไมเราไม่ซื้อแล้วเราก็ถือชิวๆได้สบายๆพอขึ้นมา 0.6 เท่าเงี้ยเราก็ขายมันไม่เยอะนะค่ะอันนี้มันมีไงเพียงแต่ว่าเราจะซื้อตอนที่เขาลงแล้วเราคือผมถึงบอกว่าคุณห้ามไบแอดห้ามอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณไบแอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ยการที่เราไม่ไบแอดเนี่ยแล้วราคาที่ลงมาบางทีเนี่ยเราก็ต้องมองยอมรับอย่างหนึ่งมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะถูกไหมฮะค่ะเป็นต้นนะอันนี้เป็นต้นมีเยอะแยะมีเยอะแยะในตลาดเยอะแยะครับค่ะก็ไปดูปัจจัยนะคะแล้วก็ตัวหุ้นรายตัวได้นะคะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละนักวิเคราะห์นะยังมองตลาดไม่ถูกเลยมันไม่มีปัจจัยเลยที่จะมาชี้นำในการวิเคราะห์เลยรออย่างเดียวดูอย่างเดียวแล้วอยากแนะนำให้นักลงทุนนะครับรออย่างเดียวดูอย่างเดียวมืออย่าไปแตะต้องอะไรมากเพราะว่าช่องว่างการทำกำไรมันแคบความเสี่ยงจะต่ำเพราะว่าราคาหุ้นลงมาเยอะแต่ว่าโอกาสมันทำกำไรก็น้อยนะโอกาสมันแคบเหมือนกันถ้าดีที่สุดก็คือหยุดไม่ได้ใช่ไหมที่จะต้องซื้อขายรายวันลดผ่อนลงครับถ้า 20% มี100นึงชักมา20บาทแล้วเล่นอยู่แค่นั้นนะพอครับที่เหลือเนี่ยเอาเป็นเรียกว่าเป็นสำรองไว้ก่อนยามหุ้นมันถูกจริงๆแล้วค่อยใช้เงินไอ้80บาทที่เหลือตอนนี้ก็เล่นไปแก้เหงาไปอย่าไปคิดมากคืออดไม่ได้บางคนเป็นนักเก็งใบซื้อขายรายวันเขาอดไม่ได้ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมยอดของรายย่อยเนี่ยแอคทีฟนะซื้อขายทุกวันเพียงแต่ว่าสัดส่วนโดยรวมไม่เยอะแต่ว่าปริมาณการซื้อขายความถี่ก็ถือว่าอืม
เวลาหุ้นตกเนี่ยรายย่อยจะอันดับหนึ่งนะเป็นผู้ซื้อค่ะหุ้นขึ้นไม่แน่ว่าจะเป็นผู้ขายรายใหญ่ค่ะก็ต้องตอนนี้ประคองตัวไปครับในระยะสั้นอาจจะจนสิ้นไตรมาสเลยจะกรอบจะอยู่แคบๆไม่เกิน 1,400 จุดนะครับเพดานบนเพดานล่าง 1,350 ก็ถือกรอบอย่างนี้50จุดแล้วก็เล่นแค่20บาท700บาทนะครับไปรอดูไตรมาส2หลังสงกรานต์นะค่ะค่อยดูกันอีกทีว่าตลาดจะมีแนวโน้มที่มันดีขึ้นไหมมีโอกาสจะหาเงินหาทองในตลาดหุ้นได้หรือไม่ไปดูแรงขับเคลื่อนใหม่ๆที่มันจะเข้ามาหรือแรงขับเคลื่อนเดิมแต่มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องของการรอคอยถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะเอาละค่ะกลับมาปิดท้ายกันที่ตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดก็บวกไป 3.11 จุดอยู่ที่ระดับ 1,389.15 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,358 ล้านบาทนะคะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะวันนี้อันดับที่1เป็นปตท.ค่ะลงไป25สตางค์ที่34.50 บาทอันดับที่2 CPO นะคะบวกไป1บาทที่57.25 บาทสตางค์อันดับที่3 BEM ค่ะลงไป10สตางค์ที่8.30 บาทอันดับที่4 K Bank ไม่เปลี่ยนแปลง125บาทและอันดับที่5 STA ค่ะบวกขึ้นมา40สตางค์อยู่ที่21.40 บาทสตางค์วันนี้ก็ถ้าไปดู10อันดับหลักทรัพย์เนี่ยก็ค่อนข้างกระจายหลากหลายกลุ่มนะคะแล้วก็บวกลบในกรอบที่แคบมากๆนะคะก็คงจะต้องรอดูอย่างที่ทางคุณธวัชชัยบอกในสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะ19แล้วก็20มีนาคมที่เราก็จะทราบผลกันในเช้าวันพฤหัสค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ